ถ้าสมมุติเราเห็นกราฟแบบนี้เราคิดว่ามันจะวิ่งลงต่อแบบนี้หรือมันจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คิดว่าเป็นแบบไหนครับให้เวลาคิด3าวินาที1 2 3นี่คือเฉลยครับถ้าอยากรู้ว่าต้องวิเคราะหอยังไงถึงจะเล่นเทปบปไม่ได้ แนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงุกกกกรรรรรรร์ชัััััััััั่่่่ววววโมมมงงงตตออออนน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 เเเเเเลลลยยยะะะะคค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 บบบบบถ้้้าาาาใใใสสจขปป็ดีิิู สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไวเ้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแรกเลยนะครับนี่คือกราฟทั้งหมดที่ผมชูให้ดูตอนแรก อันดับแรกเลยนะครับนี่คือการาฟที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็จะเห็นว่าภาพที่ผมตัดมาเนี่ยมันคือชุดนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราดูเทนทั่วๆไปในข้อเนื้อหาเลยนะครับหลายๆคนก็ตอบได้ว่าอ๋อมันขึ้นต่อเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นหลักอยู่อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันจริงๆที่จะทําให้เราสามารถเล่นเทดได้เนี่ยคือยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ ที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยหัวข้อมันก็คือในเรื่องของโซนรีเ c คชันนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูทั่วๆไปนะแพทเทิร์นนี้มันก็คือ He a d and s h o u l d e r เนาะหลายคนคิดว่ามันจะกลับตัวลงแต่ไม่ใช่ครับเทเนี้มันมีข้อมูลซ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสังเกตดูนะอันนี้เราลองมองภาพกลับดูนะครับเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยกราฟมันก็เคยทำอะไรครับมันวิ่งลงมาถูกไหมวิ่งลงมาตรงนี้ครับวิ่งลงมาเยอะมากแสดงว่าถ้าเรามองในแง่ของ ตลาดผู้เล่นใหญ่ๆนะครับเขากําลังเทขายลงมาทีนี้เมื่อแรงขายมันเยอะมากเนี่ยแทนที่กราฟมันจะปิดแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อลงต่อคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันต้องการจะไปต่อไม่ใช่ครับต่อให้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะขนาดนี้นะแล้วกราฟเนี่ยมันก็ยังโดนดีดต,ตัวเองกลับขึ้นไปปิดเป็นหน้าตาวบบนี้ครับลงมาเสร็จแล้วดีดต,ตัวขึ้นผมให้ดึกรอบนึ่งนะครับกราฟมันวิ่งลงก่อนวิ่งลงมาปุ๊บมา,มามากๆแล้วดีดตัวขึ้น จุดนี้ะละครับคือจุดที่คอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่าการต้องการจะขึ้นต่อมโนหรือเปล่าโค้ดโค้ดมโนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเราลองนึกภาพดูครับเหมือนตรงเนี้ยแรงขายมันส่งมาเยอะมากๆมากเสียจนมันควรที่ต้องวิ่งลงต่อถูกไหมแต่ปัญหาคือต่อให้มันมีแรงมากขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่สามารถปิดต่ากว่าโซนได้ครับนั่นแหละคือคําตอบเหมือนคนเรามันพยายามมากๆแล้ว มันก็ยังไม่สามารถสําเร็จได้มันก็จะมีการท้อหรือกลับตัวกลับใจไปได้นะครับเหมือนกับตรงนี้เลยกราฟพยายามจะวิ่งลงอย่างมากดูอีกทีนึงนะกราฟพยายามลงอย่างมากครับทำไมถึงอย่างมากมาดูสิปึ่งเห็นไหมมันวิ่งลงมาถึงจุดนี้เลยนะแทนที่มันจะปิดต่ํากว่านะรับไ่ได้ไม่ใช่ครับพยายามอย่างนี้แล้วก็ยังปิดต่ากว่าไได้ไหมายความว่าอะไรหมายความว่าโซนนี้แหละคือโซนที่แข็งแรงมากๆกราฟไม่ให้ไปต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําคือมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ พะนั้นวิธีการเล่นเทรดนะครับมันมีอยู่2แบบ1คือเราสามารถบายตรงนี้ได้เลยโดยเอา s t o p l o s s ไว้เนี่ยต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนก่อนหน้าพวกนี้นะครับถ้าสมมุติมีแท่งนี้นะ s t o p loss เราก็อยู่ประมาณนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเสียเส่ยงๆหน่อยถ้าจะาปลอดแทงจริงผมแมนะนาว่าให้ s t o p loss เนี่ยอยู่ต่ำกว่าไส้แท่งนี้ไปเลยแล้วก็ TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งซึ่งการาฟเนี่ยตรงนี้มันวิ่งถึงได้นะแต่เห็นว่าใช้ความพยายามสูงในการขึ้นเพราะมันต้องหลายแท่งถ้าสมมุติล่น TP ลงมา เท่าที่ครับลดใสลงมา TP เราก็จะสั้นลงแค่นี้เองเราก็จะเก็บกาไรได้ตั้งแต่แค่สองสาแท่งเท่านี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งซึ่งบางคนถามาว่าเฮ้ยโคตรมัวละใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันจะขึข้นขนาดไหนต่อใช่ครับเวลากราฟมันมีวอลุ่มมากๆเนี่ยมันขึ้นได้นะอย่างเช่นเทรดทองอันเนี้ยนะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีนะครับสิบสองสิบสามนาทีถึง TP เลยประมาณนี้คือถ้ากราฟมันมีวอลุ่มมากๆมันไปต่อได้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่เทรดนี้แน่นอนครับว่าการาฟมันไปได้นะฮะถ้าสมมติตรงนี้เราไม่ชชวร์เท่าไหร่คือตรงนี้มันต้องบอกว่าเป็นทายย่ายากนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องอาศัยการสังเกตวอลลุ่มเนาะเราอาจจะมารอบายเบรกเอาตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวอย่างเพิ่มเติมครับในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันรีเจ็คบอกว่ามันไม่ต้องการจะไปอีกฝั่งหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหานิดหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแถวๆตรงจุดนี้เหมือนกันนี่ครับเรามาดูตรงนี้ย้อนกลับมาครับเราจะเห็นว่่าาาราคาเนีย สุดท้ายแล้วมันขึ้นไปได้หนึ่งถูกไหมครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับมานะเราจะเห็นว่าเออราคามันก็เหมือนกันที่ผมวาดที่ดูเมื่อกี้มันพยายามจะวิ่งลงอย่างมากครับแต่ต่อให้มันพยายามอย่างมากแค่ไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลแล้วแถมหนาซ้ํายังมาปิดต่ากว่าเท่าที่เหนือโซนนี้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นบงบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับย้อนกลับมาแท่งนี้เรามาดูราคาเนี่ยเห็นไหมมนลง ลงมามากเลยครับแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นเหมือนพยายามอย่างมากพยายามจะวิ่งลงมาต่ำสุดแต่ก็ยังไปไม่ได้บ่งบอกว่าการาฟไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิ์กราฟทาคือวิ่งขึ้นต่อแต่ตรงนี้ครับสุดท้ายมันลงต่อได้เพราะาจะเป็นว่าแรงขายเนี่ยมันส่งมาจริงสุดท้ายการจะราคาจะลงต่อได้ต้องทำอะไรครับมันก็ต้องปิดต่ากว่าโซนนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเล่นได้2นหน้า1คือเราบายตรงนี้ขึ้นไปก่อนเก็บกําไรสั้นๆน,นะครับ2เรามารอเซลล์ตรงนี้อีกทีเมื่อราคาปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันแข็งแรงตรงนี้มา แนวรับนี้ถือว่าเป็นแนวที่แข็งแรงมากถูกไหมเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเบ๊เพราะว่าแท่งนี้พยายามจะลงขนาดนี้แล้วยังลงไม่ได้แต่แท่งนี้ทําพิเศษครับแท่งนี้บอกอ่าฉันปิดน้าให้แล้วนะฉันมาปิดต่ำกว่าโซนแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับนี้เห็นอยู่เรื่อยไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาหนึ่งปุ๊บ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 ตรงนี้น่าจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นี่คือการคอนเฟินะร์มค ตัวเนี้ยถ้าเราเห็นทั่วไปหลายๆคนก็จะคิดว่าอ่าเดี๋ยวกราฟคงจะต้องวิ่งลงต่อถูกไหมครับนั่นคือการวิเคราะห์แบบหยาบๆเราต้องซูมมาดูหน้างานครับตัวเนี้ยจริงอยู่เราเห็นว่ามันมีแนวต้านถูกไหมครับมันมีนะครับนี่คือโซนกว้างๆเลยนะแต่เราสามารถซอยยบย่อยมาได้ครับอาจจะเป็นโซนตรงไหนอีกอะแนวรับตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็รอไปก่อนครับณนะจุดเนี้ยถ้าผมเจอนะผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันปิดเหนือโซนนี้ เพื่อหาจังหวะบายขึ้นหรือไม่ก็โซนนี้ไปเลยครับง่ายกว่ารอปิดเหนือโซนนี้เส้นสีเหลืองข้างบนนี้หาบายขึ้นได้หรือถ้าปิดต่ำกว่าโซน้าล่างตรงนี้หาจังหวะ s ซลลงได้แต่นี้ครับจังหวะที่เฝ้าการาฟอยู่มันทําแบบนี้นี่แหละะแท่งเนี้ยคือตัวบ่งบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะลงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเรามาดูครับวิ่งลงก่อนเสร็จแล้วกลับตัวขึ้นหมายความว่ามันพยายามอย่างมากที่จะวิ่งลงนะมีแรงขายเยอะมาก แต่ต่อให้แรงขายเยอะขนาดนี้สุดท้ายกราฟก็ยังปิดเหนือแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนี้อยู่บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบ่ายส็อปลอดที่ดีนะครับปลอดภัยคือตรงนี้แต่ถ้าแบบอยากเสี่ยงเสียงหน่อยก็เอาไว้ต่ากว่าไส้พวกนี้ก็ได้ของโซนพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะทีพีเราเ,าเอาแบบสั้นๆเลยหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ปึ้งกราฟขึ้นได้ไวมากจะเห็นว่าเทนนี้ใช้ผมว่าใช้เวลาประมาณ สองสามนาทีมัง้งนะครับย้อนกราฟกับมาดูสิอ่ะประมาณนี้เราเข้าบปายจนจุดนี้ใช่ไหมครับกราฟใช้เวลาจริง,รงๆมันคือแท่งนี้เท่าที่กราฟใช้เวลานาทีเดียว2นาทียังต่ำนะครับประมาณตรงนี้1-2ประมาณ3นา,าทีขึ้นมาทันทีนะครับคอนเซปต์หมือนเดิมเราต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันพยายามรีเจ็แล้วมันลงไม่ได้หรือเปล่านะครับ อย่างย้อนกลับไปอีกนะผมซูมผมย้อนไปไกลๆเลยนะนี่คือทองคําถ้าไปพวกคู่งินอื่นๆเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอ่ะนี่คือผมอยู่จ J นะท่าเฟรมสามสีย้อนกราฟกลับมาครับเรามาดูตรงนี้น่าจะมีให้ดูบ้างย้อนกลับอีกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วในหน้าที่ของเราคือต้องสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่โซนเนี่ยมันเป็นแนวรับนานๆนะครับแบบนานมากๆแล้วมันก็จะมีการทะลุไปนะครับขออนุญ,ญาตหาไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยังไม่เจอนะครับ ยังไม่มียังไม่มียังไม่ชัดเท่าไหร่นะน่าจะเป็นโซนแถวๆตรงนี้ได้อยู่เนี่ยฮะราคาจะเป็นโซนแบบนี้ครับจะมีแนวรับที่แบบเริ่มไซด์เวย์มาก่อนเสร็จแล้วเจ้าแท่งเนี้ยพยายามจะวิ่งลงเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ครับกราฟเลยดิดตัวขึ้นต่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูครับแท่งเนี้ยมันจะวิ่งลงก่อนย้อนกลับมานะปั๊บเราเห็นละอืมมันมีแนวรับถ้าปิดต่ำกว่ารับนี้ได้กราฟต้องลงสิ แต่สังเกตดูครับแท่งนี้ลงสาวดีดตัวกลับขึ้นมาในโซนหมายความว่ามันพยายามอย่างมากแล้วก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้บ่งบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นต่อนี่คือสิ่งที่กราฟทาครับดีดขึ้นนะฮะประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคอนเซปต์เนี้ย มันใช้เพียวๆเนี่ยมันเสี่ยงนะเราต้องมีการดูประกอบในเรื่องของดูว่าเฮ้ยมันติดแนวรับแข็งแรงหรือเปล่านะครับแรงซื้อเนี่ยมันมาพอไหมทามเฟรมใหญ่มันตรงกับเราไหมอะไรจําพวกนี้ด้วยนะผมซึ่งคอนเซปต์พวกนั้นก็มีสอนให้อยู่แล้วในช่องของผมนะครับลองไปหาคลิปตัวอื่นๆดูได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบการคิดแบบนี้สไตล์การสอนแบบนี้การอ่านแท่งเทียนเล่าเรื่องจากแท่งเทียนนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงเนี้ยจะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่่นอะครบาาาทีผมจขยกว มากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่อนะครระ,ปะปออแปล แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสรับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว,ว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างขอผมเนี่ยมีวิคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนา อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปเรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลรอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเรดชนะก็มีเทตดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้าเก้าเะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะนะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอนะ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะเลืวอก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,599บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id s m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7,599รูกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับ ه, เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็น 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นันเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบวว่่่าาาาผผมมมมยังเเเเรรรรรีีนไคบบแลล้้้้ก็อทดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมก ok มุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมือออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3าตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักรียรที่เขาลงเข จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สร์น,นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นนะ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสออาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ